สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันนกน้อยนะคะนกน้อยพันเนียโรจนะเบญจกุลค่ะวันนี้เรามาตามติดเรื่องเห็ดขอนขาวกันอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าเห็ดขอนขาวเนี่ยดังมากๆแล้วก็รับประทานอร่อยแล้ววันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมมาเจาะลึกนะคะเจาะทุกขั้นตอนนะคะที่ลุงหรือพี่มโนนเนี่ยทำนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยใครที่ทําเห็ดขอนขาวยังไม่ได้ยังไม่เป็นแล้วอยากจะทําเห็ดขอนขาวนะวันนี้มีคําตอบค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับพี่มนูนกันเลยนะคะไปค่ะผมมนูนช่างเพ็งนะครับก็อยู่ที่บ้านป่าม่วงหมู่ที่13ตําบลท่าพลค่ะอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะที่เดิมที่เดิมที่เดิมนะครับไม่ได้ย้ายไปไหนเอ๊ะถ้าใครที่ทำเห็ดขอนขาวไม่ได้แล้วอยากทำเป็นเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกคือไม่มีความรู้มาก่อนเลยนะคะเอาแบบเจาะลึกเลยว่าโอเคเริ่มตั้งแต่การทำเห็ดขอนขาวเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเตรียมอะไรบ้างนะคะคนที่จะทำเกษตรกรที่อยากจะทำเห็ดขอนขาวนะครับขายขั้นแรกเลยจริงๆอ่ะจะต้องมีพื้นที่แล้วก็มีโรงเรือนของเพื่อเห็ดขอนขาวโรงเรือนของเห็ดขอนขาวนั้นไม่เหมือนบ้านคนที่เราอยู่นะครับค่ะมันเป็นยังไงไม่เหมือนบ้านคนไม่เหมือนบ้านคนที่เราอยู่คือยกแล้วก็มุงหลังคาขึ้นไม่ต้องใช้อิฐบล็อกไม่ต้องใช้อิฐแดงแล้วเป็นมุงด้วยอะไรคะมุงด้วยแฝกธรรมดานะครับมุงด้วยแฝกแล้วก็สังกะสีธรรมดาเห็ดขอนขาวเราไม่จำเป็นว่าฝนจะรั่วหรือไม่รั่วมันรั่วได้ไหมได้ได้เพราะเห็ดขอนขาวอยู่กับน้ำอยู่กับความชื้นแล้วพลาสติกต้องมีด้วยเหรอคะมีต้องมีครับพลาสติกต้องมีคุมไว้เพื่อควบคุมอุณหภูมิอ๋อควบคุมอุณหภูมิให้มันคงที่ให้คงที่แล้วก็จะมีลักษณะที่เป็นประตูแบบนี้ครับประตูนะเอาประตูทางเข้าทางเข้าประตูทางเข้าเพื่อเปิดเมื่อเวลาอุณหภูมิสูงเกินไปนะครับแล้วตอนแรกที่พี่มนูนบอกว่าจะต้องมีเนื้อที่เนี่ยประมาณเท่าไหร่ประมาณอนาคีอันนี้บริเวณหนึ่งโรงนะคะตรงนี้ที่ผมทำอยู่นี่ 6,000 ก้อนนี่ก็อยู่ที่30กว่าตารางวา30กว่าตารางวา30กว่าตารางวาคือนิดหน่อยก็อยู่ได้แหละโอเคสำหรับผู้ที่จะทำเป็นอาชีพโอเคสร้างโรงเรือนเสร็จแล้วสร้างโรงเรือนเสร็จแล้วก็ทำลักษณะนี้ครับเช่นคืออันดับแรกเนี่ยพอสร้างเรือนแล้วเราไปหาอะไรไปหาอันนี้เรามีแหล่งทำก้อนเห็ดขายนี่คือก้อนเห็ดผมนี่ก้อนเห็ดเราอันนี้ก้อนเห็ดได้แหล่งจากไหนคะอันนี้ผมก็สอบถามตามรถปิกอัพที่เขาหาซื้อหาขายอะไรต่างๆมานะครับพื้นที่ไหนก็หาแถวๆนั้นครับผมพื้นที่ไหนก็หาแถวๆนั้นอีทีแถวทีนี้เริ่มแรกที่เราได้มาแล้วสมมตินี่เราไปได้ก้อนเห็ดอันนี้ก้อนเห็ดมาแล้วแล้วก้อนเห็ดเนี่ยทำไมมันเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้คือทางเนี่ยค่ะทางผู้ผลิตเขาจะอบฆ่าเชื้อแล้วก็ใส่เชื้อเห็ดมาอ๋อใส่เชื้อเห็ดมาต้องทำไว้แบบนี้ครับก้อนนี้ทำด้วยอะไรคะเนี่ยก้อนขี้เลื่อยยางพาราครับอ๋อนี่เป็นขี้เลื่อยยางพาราครับผมแล้วก็ยางพารานี่มีประโยชน์มากเลยเนาะทำเป็นขี้เลื่อยแล้วมาเพาะเห็ดได้ด้วยมาทำเป็นเห็ดขอนขาวปิดมาเราต้องรับมาสภาพเป็นอย่างนี้สภาพอย่างนี้ครับสภาพอย่างนี้ครับที่เรารับมานะสภาพมาค่ะนะนี่เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูก็ได้อ๋อดีจังเลยค่ะแล้วเอาทิ้งไว้นานเท่าไหร่คะหลังจากอันนี้เพิ่งเอามาได้7วันครับเนี่ยอ๋อ7วันตอนที่รับมาเชื้อเห็ดจะเดินจากตรงนี้เลยนะเดินมาถึงเขตตรงนี้อ๋อเชื้อเห็ดเราเห็นนี่นี่ขาวๆนี่ครับขาวๆส่วนขี้เลื้อยยางพาราจะเป็นสีแดงๆอย่างนี้ครับอ๋อโอเคเข้าใจละนี่คือเชื้อขาวนี่เป็นเชื้อเห็ดที่เขาเชื้อเห็ดใส่มาให้ครับผมที่เชื้อเห็ดมาเนี่ยมันใส่มาเขาใส่มานิดเดียวแล้วก็คือนี่คือเริ่มเห็ดเริ่มที่จะออกออกแล้วคือลงไปจนถึงครับผมถึงตูดถึงตูดก้นถุงพอโอเคอันนี้ก็เราก็เจ็ดวันจะตัดไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนที่ลุงเหรออันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะเปิดแล้วครับคือท่านผู้ชมคะคือได้7วันแล้วเนี่ยเจ็ดวันแล้วครับวันนี้วันที่8ก็เริ่มก็จะเริ่มเปิดถุงนะเปิดถุงก็จะเริ่มเปิดถุงแบบเปิดนี่หมายถึงว่าเปิดตัดหรือว่ายังไม่ตัดอันนี้ยังไม่ตัดนี่คือเปิดอันนี้มีกระดาษหนังสือพิมพ์ห่อไว้ก่อนหน้าเปิดออกนะครับแล้วข้างในก็จะมีคอขวดเป็นพลาสติกอยู่เราก็ต้องรื้อเอาคอขวดพลาสติกออกนะครับรื้อออกแล้วก็ถอดปลอกดึงพลาสติกที่ครอบมันออกเลยครับผมพอดึงนี่ตรงนี้จะห่างขึ้นมาทันทีนะครับเนี่ยมันจะเริ่มแบบให้มีเราก็ต้องอะไรเข้าไปอากาศเนี่ยหรอต้องให้อากาศเข้าเราก็ต้องกระตุกตัดถุงแต่ถ้ามันอยู่อย่างนี้ลำบากอันนี้ทำเราอย่างนี้ถ้าทำสองมือจะง่ายทำสองมือจะง่ายคือก้อนเห็ดจะวางอยู่อย่างนี้
ครับเราพอเราเปิดปุ๊บง่ายโอเคแล้วหลังจากนี้ตัดเรียบร้อยแล้วเอาเราไปดูหลังจากที่นะลุงมนูลทำการเปิดปากถุงเสร็จแล้วเป็นยังไงคะไปดูสิคะเป็นยังไงบ้างหลังจากทำเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้แล้วอายุประมาณเท่าไหร่แล้วคะเราเปิดปากถุง2วันวันที่3ก็กรีดปากวันที่3กรีดออกครับคือหลังจากเปิดปากถุงแล้วทิ้งไว้2วันวันที่3นะที่ลุงมนูลบอกว่าคือให้กรีดก็จะมีก็จะก่อนที่จะกรีดก็จะมีเห็ดออกแบบนี้พอเขาเบ่งบานออกมาได้ขนาดนี้เราก็เริ่มกรีดปากกรีดรอบกรีดแล้วไม่ต้องดึงออกดึงออกอ๋อดึงออกอ๋อนี่หมายถึงว่าเปิดกรีดแล้วแล้วดึงไอ้เขาเรียกจะเป็นรอบอยู่ของพลาสติกตรงที่ครอบตรงนี้มันออกมาคาดหมูก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้อ๋อโอเคถ้าเราปาดลึกถ้าเราปาดลึกมานี่เขาก็จะขาดมันยังไงนี่ไม่ควรจะทำคือทำเบาๆที่สุดเพราะว่านี่คือในส่วนที่มันเป็นเยื่อของเห็ดอยู่ใช่ไหมคะเยื่อของเห็ดค่ะโอเคหลังจากนั้นเป็นไงต่อคะรออีก3วันรออีก3วันสามวันแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นคะก็จะเป็นลักษณะนี้ครับอ๋อสามวันมันก็เริ่มออกมาเนี่ยครับเนี่ยนะครับนี่สามวันท่านผู้ชมอย่าไปซีเรียสกับเรื่องเห็ดขอนขาวนะครับคือแต่ละก้อนจะออกไม่เหมือนกันเห็นไหมครับนี่แล้วแต่นี่ออกแล้วนี่ออกแล้วนี่ออกแล้วนี่ยังไม่ออกนี่ยังไม่ออกนี่เริ่มจะออกพออุณหภูมิเขาได้เต็มที่ปุ๊บเขาจะออกทุกก้อนเมื่อเขาออกทุกก้อนเราก็ไม่สามารถจะเก็บไว้มันเยอะจริงๆครับมันเยอะจริงๆเวลานานในการเก็บนะเพราะว่ามันก็ต้องเก็บทีละดอกทีละดอกอย่างลุงมนูลตัดจะต้องตัดทีละดอกทีละดอกไหนคะคือต้องตัดให้ถึงโคนนะครับทำไมถึงต้องตัดให้ถึงโคนด้วยสตังครับอ๋อสตังเหรอคะอยู่ตรงนี้ข้างล่างเนี่ยสังเกตดูแล้วมันไม่เห็นเหมือนกันไอ้ข้างล่างนี่ออกเยอะมากแต่ข้างบนนี่มันไม่ค่อยมีเลยค่ะเป็นเพราะอะไรคะครับคือที่อยู่ติดดินเนี่ยจะออกดีกว่าด้านบนอ่ะเพราะอะไรอะคะเพราะข้างบนได้อุณหภูมิร้อนมันร้อนครับมันร้อนกว่าข้างล่างเหรอร้อนกว่าข้างล่างแต่ไม่มีความชื้นไม่มีความชื้นด้านล่างได้อุณหภูมิได้ความชื้นจากพื้นดินนะครับก็เลยเห็ดเลยออกดีกว่าด้านบนหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ซีเรียสเพราะยังไงลุงมนูก็เก็บเห็ดแทบจะไม่ไหวเก็บด้านนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอ้ตัวนี้ก็ได้เก็บอีกมันจะวันมะรืนก็จะได้เก็บตัวนี้อีกเก็บตลอดเลยคือจะออกไม่สม่ำเสมอกันนี้แต่เห็ดของลุงมนูออกหมดทุกก้อนหลังจากที่หน้าสองไปแล้วเริ่มใช้นูตโฟไลทีนี้อุณหภูมิไม่ได้เกี่ยวถ้าสมมติเขามีแรงงานนะคะแรงงานเก็บเยอะเนี่ยทำไงให้ก้อนบนมันออกเหมือนกับก้อนล่างอ่ะทำไงคะก็คือหลังจากใช้นูตโฟไลสูตรหนึ่งและสูตรสองไปแล้วหน้าไหนหน้าไหนก็แล้วแต่นะครับเนี่ยไอเห็ดที่ก้อนไม่ออกก็แล้วแต่มันไม่ออกก็ช่างมันพอโดนนูตโฟไลปุ๊บรออีกสองวันใช้นูตโฟไลสูตรไหนบ้างและปริมาณเท่าไหร่สูตรหนึ่งสามสี่ซีสูตร 1-3cc สูตร 2-3cc สูตร 2-3cc ก็ผสมรวมกันเหรอคะผสมรวมกันครับผสม2ตัวรวมกันก็เป็นอย่างละ3ละ3ครับผมจะฉีดพ่นเลยครับก็ได้3เที่ยวเช้ากลางวันเย็นทีนี้เราจะไปดูค่ะที่ว่าเรามาหาลุงมนูลตลอดเลยคืออีกฝั่งหนึ่งนะคะในโรงเดียวกันนะคะว่าที่เปิดมาตั้งนานแล้วสภาพยังเป็นยังไงยังเก็บเห็ดได้หรือไม่ค่ะเราไปดูกันค่ะไปค่ะท่านผู้ชมที่เมื่อกี้พนีบอกว่าเราจะมาดูที่ลุงมนูลเขาทำการเรื่องเห็ดขอนขาวมาเนี่ยนานแล้วที่เราออกไปทุกครั้งคือฝั่งนี้ค่ะ5เดือนกว่าแล้วนะคะฝั่งนี้ยังตัดได้เหมือนเดิมเลยนี่ค่ะข้างในนะคะกำลังมีน้องเขาเก็บอยู่ด้วยไปดูแล้วว่าข้างในเป็นยังไงบ้างอันนี้ขนาดนานมากแล้วนะคะยังเก็บได้อยู่เลยก็แสดงว่าเราลงทุนครั้งหนึ่งเนี่ยเก็บกินได้ตลอดเวลาทุกวันหนึ่งก็อย่างน้อยหมุนรอบไปเลยค่ะ4ชั่วโมงครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้นะเห็ดขอนขาวราคาที่ได้ณขณะนี้นะคะ120บาทนะคะต่อกิโลกรัมนะคะ1กิโล120บาทที่เพชรบูรณ์นะคะแล้วลุงใช้สูตรไหนคะในการบำรุงรักษาเนี่ยก็ลูกๆของลุงเนี่ยใช้นูตโฟไลท์จริงๆเลยตัวเนี้ย 5cc ทั้ง2สูตรสูตร1สูตร1 5cc สูตร2 5cc ต่อน้ำ20ลิตร20ลิตรฉีดยังไงเหมือนเดิมตัวเฉื่อยช้านี่จะฉีดหนักหน่อยหนักหน่อยคือช้าหน่อย
ช้าฉีดช้าๆเบาๆปื้ดมันฉีดแล้วเราก็เติมพลังให้เข้าไปพลังให้เขาเนี่ยลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอ้นี่คือนะนี่คือผลิตผลของนุชฟอไรไม่เฉยแล้วไม่เฉยไม่ช้าแล้วครับนี่ก็จะช้าไปนิดนึงอันนี้ก็อาจจะ7วันออกตัวนี้6วันออกตัวนี้7วันออกแล้วแต่เขาคือทุกก้อนที่นี่ออกหมดแล้วออกหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเกิดใหม่อันนี้เกิดใหม่แล้วอ๋อเกิดใหม่แล้วอันนี้เริ่มจะเกิดเริ่มจะเกิดนะครับค่ะลุงมนูนถ้ามีเกษตรกรผู้ที่สนใจอยากจะทำเห็ดขอนขาวเหมือนลุงมนูนเนี่ยได้เงินเหมือนลุงมนูนเนี่ยจะติดต่อลุงมนูนเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรคะยังใช้เบอร์เดิมหรือเปล่าเบอร์เดิมอยู่ครับค่ะเบอร์อะไรคะ0875728591 0875728591นะคะหรือว่ายังติดต่อลุงมนูไม่ได้เราก็สอบถามโทรมาถามนกน้อยพันนี้ได้ค่ะที่เบอร์0959295998นะคะติดต่อได้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าอยากได้ความรู้มากๆเนี่ยค่ะคนนี้ตัวจริงเสียงจริงค่ะคนนี้ลุงมนูช่างเพลงค่ะวันนี้ขอกราบขอบพระคุณลุงมนูมากนะคะที่ให้ความรู้เรื่องการทำเห็ดขอนขาวแต่เริ่มแรกเลยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วกันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะช่างภาพของเราค่ะคุณแนนซี่นะคะพันนีโรจนะเบญจกุลรายงานจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ศูนย์ของลุงมนูช่างเพลงค่ะบ๊ายบาย